มาสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel Mod and Blade as Mac นะครับไม่รู้สตรีมขึ้นหรือเปล่านะมาต่อกันนะครับในพาร์ทที่เท่าไหร่เราก็ไม่รู้นะ17 18มั้งเนี่ยนี่ก็จะเป็น last fight นะครับเป็นไฟสุดท้ายแล้วนะฮะเรียกได้ว่ารอบไฟนอลตอนนี้เราเดินทางมาสู่เขตของนอร์ทัมเบียนะครับนอร์ทัมเบียเราได้ยึดบับเบิ้ลเบิร์ดแล้วก็จอวิกมาแล้วนะครับตอนนี้มันไม่เหลือป้อมมันไม่เหลือเมืองแล้วครับมันเหลือแต่ป้อมนะฮะและกองกำลังของเราตอนนี้มีอยู่ที่360คนนะครับผมจะนำกองกำลังทั้งหมดนี้เข้าตีศัตรูเลยนะฮะบุกเข้าตีป้อมศัตรูเลยไม่รอช้าครับตอนได้ท้ายเนี่ยมันจะบุกยากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันต้องใช้กำลังคนบุกฝ่าเข้าไปถ้าเกิดว่าสร้างป้อมคุ้มกันนี่ก็จะประมาณ8ชั่วโมงอ่ะถ้าเราไม่อยากเสียกำลังคนนะเราก็รอนะครับรอได้นะรอสักคืนนึงวันรุ่งเช้าค่อยบุกนะครับประมาณนี้เนี่ยเราก็จะสามารถบุกได้เลยนะครับเนี่ยมีแล้วนะถ้าเรามีการป้องกันเนี่ยทหารเราก็จะเสียไม่เยอะครับตายกันแค่30คนนะครับก็จัดไปชิวๆลุย300ประท่า300เราเสีย30คนนะครับถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มมากนะคุ้มมากเลยนะไปเลยลุยตอนนี้เราโอ้โหเปิดแค่150นะอย่างเงี้ยก็จะไม่แหลกเมื่อวานวันรอบก่อนเนี่ยผมเปิด700คนโคตรกระตุกเลยไม่ไหวความรับไม่ไหวครับนะเดี๋ยวผมว่าจะไปอัพสเปคคอมอยู่นะครับให้มันแรงกว่านี้ดูว่าจะซื้อคอมใหม่เลยแหละคิดว่านะซื้อคอมใหม่เลยไม่อัพแล้วสเปคเนี่ยซื้อใหม่เลยดีกว่าน่าจะดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดี JC Mobile นะครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมย้อนหลังในคลิปนี้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดถูกใจกันก่อนเลยนะครับใครที่แบบว่าได้เข้ามาตอนแรกนะครับผมนี่ก็จะเป็นศึกสุดท้ายของหมดไวกิ้งแล้วแหละนะครับจริงๆก็อยากจะเล่นยาวๆแหละนะครับแต่ว่าคนดูเขาก็เบื่อกันแล้วนะพวกแตกกันแล้วมันนานเกินอ่ะผมก็ว่ามันนานเกินไปจริงอ่ะนะครับนานเกินจริงเฮ้ยเข้าหัวเลยวะไอ้กระปุกปุ๊บขึ้นไม่ได้มั้ยขึ้นไม่ได้ขึ้นฝั่งนี้แล้วกันฝั่งนี้คนขึ้นน้อยครับทหารเราเนี่ยแต่ละคนต้องบอกเลยว่าอัปเกรดมาถึงขั้นสูงที่สุดเลยนะเนี่ยทหารลูกน้องเนี่ยที่เห็นใส่ผ้าคลุมนี่ลูกน้องนะครับระดับลูกน้องนะครับสุดยอดมั้ยขนาดลูกน้องยังขนาดนี้นะหัวหน้าจะขนาดไหนหัวหน้ามีแต่ชุดก่อเหล็กนะครับก่อเหล็กธรรมดาไม่ได้มีแบบหนังสัตว์คุมอยากได้อยู่รอผมจับพวกแม่ทัพที่มันมีหนังสัตว์คุมก่อนเนี่ยป้อมนี้บุกยากมากหัวขาดเจอกูหัวขาดผู้เยอะนะมันคุมอ้อมไปหมดเลยกระจายกำลังครับกระจายกำลังได้ดีนะป้อมนี้อุ้ยไม่ตายด้วยโอเคปรับเขาให้อุ้ยกระตุกว่ะเฮ้ยเอาล้นไม่ระวังตัวก็โดนแบบนี้แหละโอ้อุ้ยไม่ตายโดนแค่ปลายๆเฉียดๆโอ้แอดกันอยู่ตรงนี้นี่เองโอเคผมจะปลดปล่อยพวกนี้นะให้ลูกน้องถ้าลูกน้องผมออกมาหมดได้เนี่ยก็น่าจะเป็นศึกที่ง่ายแล้วแหละอย่าดูถูกนะครับเมืองนี้มีทหารถึง300คนเลยนะครับไม่ใช่ว่ามันใกล้หมดแล้วนะ300คนนี่ไม่ใช่น้อยๆนะ300นะครับ300ผมจะเคลียร์ตรงนี้ก่อนไม่งั้นลุงน้องผมก็ติดอยู่ข้างในออกมาไม่ได้สักทีอ่ะบอกเลยสู้กันยาวๆโหไม่หมดอ่ะยังไงก็ไม่หมดผมว่าถ้าเคลียร์พวกข้างในไม่ได้ยังไงก็เดี๋ยวมันก็มาเติมเรื่อยๆแบบนี้มันมีคนเล็งผมว่ะแล้วมันปาหอกใส่ผมโคตรเจ็บมันก็ปาแรงเกินนะปลาแรงเกินไปทิ่มคนละดอกเจ
จ็บมากเอาหอบไปกินไม่ตายหรอกโอกาสดีครับจังหวะนี้โอกาสดีแล้วจังหวะนี้โอกาสดีแล้วปั๊บกำลังเสริมมากำลังมารีบออกมาเร็วรีบออกมาถ้าลูกน้องผมขึ้นบันไดได้ทุกคนเนี่ยสิ่งนี้จะง่ายมากทุกคนไปออกมาต้องให้รีบเดินออกมาก่อนตอนนี้ต้องรีบเดินมาให้เร็วที่สุดนะจะสู้กันตรงนี้สบายเลยสู้กันตรงนี้ชิวจบศึกบับเบิ้ลเวิร์ดผมอยากจะเข้าไปนี่เขตพวกเวสเซ็กนะครับแต่ว่าอาจจะต้องปิดโปรเจกต์ไปก่อนเนี่ยคนดูเริ่มอ้วกแล้วเล่นยาวไม่ได้มีคนบอกว่าอยากดูสวนภูมิเนี่ย จริงๆนะช่องเราแบบยังไม่มีโปรเจกต์สวนภูมิเลยนะคือจริงๆสวนภูมิมันต้องเป็นแบบมันต้องเป็นโปรเจกต์เปิดช่องด้วยแบบเป็นโปรเจกต์หลักอะไรเงี้ยมันไม่ได้เล่นเฉยเลยอ่ะเฮ้ยเจ้าไปไม่อ้วกเหรอจริงอ่ะวันนี้วันละพงครับเยี่ยมศัตรูมี70คนนะครับ70คนน่ะเอาหมอดสปาร์ต้าสปาร์ต้าหมอดสปาร์ต้านี่นะเข้าท่าวะหมอดสปาร์ต้าครับครับอุ้ยครับครับแตกครับครับต้องโดนแบบนี้นี่ไงโอ้โหกูล่วงเลยดอกนี้ล่วงเลยครับแห้งแล้วแห้งอีกโหศัตรูตายไป230นะครับฝั่งเราตายไป40คนเท่าไรกันนี่นำทหารบุกเข้าโจมตีอีกรอบครับผมด้วยเลือดอันน้อยนิดนะครับผมสั่งลุยต่อเลยรอบนี้ทหารเราเยอะกว่าศัตรูครับเพราะว่าศัตรูตายไปตั้ง200กว่าเราตายไปแค่40นะแต่เมื่อกี้ถ้าเกิดว่าผมไม่ตายเนี่ยก็คงจะชนะไปแล้วนะครับถ้าโหวตอีคอสสปาร์ต้าด้วยเอาได้สิจัดไปเลยอย่างนี้ต้องจัดให้หน่อยนะเอาสปาร์ต้าด้วยนะน่าจะมันนะผมว่านะสนุกเลยแหละนะครับเฮ้ยมันโถมเข้ามาแบบนี้เลยใจเย็นครับใจเย็นนะครับค่อยๆไปยังไงเราก็ชนะนะแต่ว่าเราห้ามตายเท่านั้นเองนะครับคือตอนนี้เราตายง่ายมากเลือดก็ไม่ค่อยเหลืออย่างนี้ต้องกดไลค์ใช่ครับอย่างนี้ต้องกดไลค์นะ ผมจะค่อยๆขยับไปแล้วกันฝากซ้ายแล้วก็ตีมาฝากขวานะครับว่าจะใจเย็นแล้วนะไปป่าเข้ามาอย่างเดียวผมดุดันมาก
วอทเฮียป้อมนี้เฮียแล้วมันยิงโดนได้ไงวะตั้งโลแล้วนั่นเนี่ยเลือดผมเลื่อมเหลือน้อยนิดประตูกำลังเสริมเข้ามานะครับตอนนี้ลูกธนูเหรอวะเนี่ยตอนนี้ดันกันมาถึงข้างนอกแล้วโอ้ฟันหัวขาดหมดจากฟันหัวขาดครับตอนนี้เหลือกี่คนเนี่ย50ผมว่าเฉลี่ยก็น่าจะ150เมืองนี้คนเยอะอยู่นะตอนบุกเข้ามาก็ลำบากอะครับเสียแต่ทหารของเรานี่แหละตอนบุกเข้ามาศัตรูตายกันไปกว่า80คนพวกที่บาดเจ็บมันมาสู้ต่อนะมันแสบมากเลยมาสิหัวหนีว่ะโอเคยี่สิบอ่าเนาะเหลือ25เองโอเคหวังว่าจะไม่ตายนะ แต่ว่าเข้าลึกก็ไม่ดีครับต้องเซฟๆตัวเองหน่อยชนะแล้วว่ะใช้กำลังคนมากเข้าห่มนะครับตอนนี้ตายซะหัวขาดดี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 เย้แล้วเมืองนี้ก็กลายเป็นของเราครับโอ้โหนี่ทหารขั้นสูงนะครับเอามาอยู่ในกองทัพเราให้หมดเลยถ้าพวกเฉลยนี่เอาดีไหมเอามาสักหน่อยแค่นี้แหละไปเดินทางต่อเหลือเงินอยู่ 18,000 อ่ะเยอะอยู่นะเนี่ยโอเคครับไปกันเถอะเราจะทำการเดินทางไปที่ป้อมนี้นะครับมีป้อมนี้แล้วก็ป้อมนี้มันเหลืออยู่2ป้อมเหรอเนี่ยนอร์ทัมเบียนะครับเหลือแค่2ป้อมเท่านั้นเองว้าวจัดไปเคลียร์ให้มันเสร็จนะสองป้อมนี้อย่าอยู่อีกเลยนอร์ทัมเบียทับบิเอ้ยมีแม่ทัพหนีออกจากเมืองด้วยวะลุยกันเลยลุยเอ้ยผมยังไม่ได้ฟื้นตัวยังไม่ได้พักฟื้นเลยนะตอนนี้แบบบาดเจ็บมากเอ้ยแต่ก็ฟื้นมาอยู่เกือบเต็มหลอดนะครับได้อยู่แบบนี้อารมณ์สลายขอหลอดต่อเลยเดี๋ยวหลอดต่อเหรออ๋อได้เลยครับจัดไปสวัสดีสิงห์ริวไฟเตอร์ครับมาแล้วเหรออู้สิงห์ริวจัดไปครับนนเล่นเล่นไวกิ้งเมื่อไหร่สิงห์ริวมาทุกทีเลยนะมาเอ็นเบย์2มีไลฟ์มาแล้วต้องจัดแล้วนะมาเอ็นเบย์2ต้องจัดแล้วนะครับพอดีแหละเดี๋ยวปิดโปรเจกต์ไวกิ้งแล้วก็เปิดโปรเจกต์มาเอ็นเบย์เบนเดอร์ลอร์ดนะน่าสนใจคือเบนเดอร์ลอร์ดผมก็อยากเล่นนะช่องนี้ยังไม่เล่นเลยไม่ได้เริ่มเลยยังไม่ได้เริ่มเป็นเดลลอร์ดเลยครับผมจริงๆมันต้องมีแล้วแหละแต่เรายังไม่ได้จัดเนี่ยมันไม่ได้แล้วนะไปเดินไปนั่นแหละครับจัดไปครับผมปังเฮ้ยหล่นโอ้มันก็ปลาแรงเกิน
ปลาแรงมากอ่ะปลาจนตัวผมแบบกระเด็นอ่ะหอกอะไรกันวะเนี่ยหอกแรงมากเลยปลาจนตัวกระเด็นกระเด็นตกบันไดต้องเคลียร์ให้หมดก่อนไอ้พวกคนซุ่มยิงเนี่ยไม่ไหวเลยมันยิงฟรีเกินอ่ะผมต้องเคลียร์ผมจะต้องเป็นคนที่เคลียร์เองนะลูกน้องผมมันไม่ฉลาดเท่าไหร่ไม่เข้าหัววะหัวขาดเออเคลียร์เริ่มล้นหลามกันเข้ามาในป้อมแล้วนะครับตอนนี้คือป้อมเนี่ยมันจะบุกง่ายกว่าเมืองนะก็จะเป็นแบบสภาพอย่างที่เห็นนี่แหละ บุกง่ายกว่าเมืองเยอะอย่างเช่นมอดอะไรอ่ะกุ๊กมีมอดอะไรแนะนำบ้างอ่ะคือมอดมันเยอะก็จริงแต่ว่ามันเป็นมอดเสริมเป็นมอดเสริมตัวหลักเป็นมอดการตั้งค่ามอดเสียงมอดสีธงอะไรมอดกระกากับมอดเล็กๆน้อยๆครับนะมันไม่มีมอดใหญ่ๆอ่ะเพราะถ้าเป็นมอดใหญ่ๆแบบมอดทั้งเนื้อเรื่องอ่ะก็โอเคนะส่วนมากก็เห็นมอดเล็กๆมอดตั้งค่าการเข้าโจมตีมอดอะไรเล็กๆเสริมๆเข้ามาแต่ยังไม่เห็นแบบจริงจังที่เป็นแบบเป็นมอดใหญ่นะครับผมก็ดูอยู่ตลอดแหละการอัปเดตนะครับหมอดโลมเหรอเป็นหมอดโลมเลยเหรอไม่น่าสนใจนะอ๋อยังไงก็ต้องจัดแล้วแหละแต่ว่าต้องเล่นแบบออริจินัลก่อนนะครับโอริจีโหตีจนล้มเฮ้ยเอาว่ะใส่กำลังอยู่แนวหลังนี่แหละสุดยอดไอตัวนี้ปล่อยผ่านไปไม่ได้ตัวนี้แข็งมันแข็งอาหารชั้นสูงนะพวกนี้แต่ถ้ามาโดนลุมก็ตายได้เหมือนกันไม่ได้ทำอะไรหรอกอาหารเราไม่ใช่ขี้กากบอกไว้ก่อนนี่คือชุดเมื่อกี้เป็นชุดพวกระดับสูงทั้งนั้นเลยนะครับผมดูออกเลยโอ้อุ้ย มันตามอ่ะมันจะกล้าเหลือเกินนะเข้ามาสิโอ้หัวหัดโอ้โหกลางอากาศเลยเลยรัดสัดเปียงเต็มสัดเปียงเต็มโล่โล่ใหญ่นะไอ้นี่ฉลาดมากเลยตีจนโล่แตกเก่งไอ้นี่เก่งเลือดจะหมดตัวแล้วเว้ยมันอยู่กันเต็มไปหมดเลยว่ะข้างหลังนี่ผมไปคนเดียวไม่ได้นะต้องเดินไปเป็นขบวนครับไปคนเดียวเดี๋ยวโดนลุมปลาใส่ตาย
ลูกน้องเราเริ่มตายกันแล้วเห็นไหมไอ้นี่มันจะไปไหนวะเนี่ยโอเคเหลือ60คนนะครับ60คนโอ้ว้าว60คนเลยเหรอเยอะไปบ้างมันได้นะ60คนนะโอเคก็ป้อมนี่มันก็มีประมาณ300นะครับ60ก็ถือว่าเป็นกำลังคนที่ปกตินะหรือว่าปกตินะชุบหัวขาดทหารผมคนหนึ่งนี่ค้ำเป็น10เลยเหรอเนี่ยถ้าไม่เข้ามาช่วยนี่แย่เลยนะกำลังคนค่อนข้างต่างกันครับตรงนี้มันเข้าไม่ถึงอ่ะพวกที่หลุดเข้าไปก็ต้องโดนลุมอ่ะถึงจะสู้ได้ถึงจะได้สู้เอาวะเอาแล้วเว้ยคนมันเริ่มตายกันหมดแล้วเรียบร้อยฮะต่อไปก็เหลือแค่ป้อมสุดท้ายเท่านั้นเองนะครับนี่ถ้าเกิดว่าชนะนี้ได้ก็ป้อมสุดท้ายก็จะมาแล้วโอ้โหนี่มาอะไรกันเนี่ยทหารพวกนี้นี่มันสุดยอดไปเลยนะเยอะมากนะครับทหารพวกนี้มีฝีมือเป็นทหารที่มีฝีมือครับจัดไปเอาแค่นี้แหละ4โอ้โห400คนละผมคุมทหาร400คนครับตอนนี้เยอะเกินเยอะเกินไปด้วยมันเยอะเกินไปหรือเปล่าไปครับไปเองใจกันบ้างนะเฟ้ย170คนมันคงจะไม่กล้ากับเราหรอกนี่คือป้อมสุดท้ายนะครับในเขตนอร์ทัมเบรียนะครับถ้าเกิดว่าผมยึดป้อมนี้ได้เนี่ยเอ้ยเสียโจวิกว่ะไปยึดเมืองโจวิกของเราเฉยเลยว่ะตั้งแต่เมื่อไหร่วะเมื่อกี้ผมไม่ได้ดูไม่รู้มันไปยึดเมื่อไหร่นะครับไม่ได้ดูเหมือนกันลุยเลยดีกว่าเสียคนไป50คนครับโอ้โหแค่จะบุกเข้าเมืองก็เสียไป50คนเลยนะสุดยอดเลยแต่ไม่เป็นไรมันยอมเสียกันได้นะครับลุยลุยเมืองจอบิกที่เพิ่งยึดไปเนี่ยมันทหารมันไม่เยอะหรอกเดี๋ยวเราไปยึดคืนอีกทีก็ได้นะครับผมเราต้องปล่อยให้มันตายใจไปก่อนกับสิ่งที่พวกมันได้ไปโอ้โหเดินฝ่ามาอย่างนี้เลยนะเลือดเต็มเว้ย เลือดเต็มอะครับเลือดเต็มครับผมแบบว่าเลือดมันเหลือก็มาเดินนำได้เพราะเลือดมันเหลือไงโอ้โหโดนละโดนโอ้โหผมโดนหอกไป2ดอกเลือดเหลือ 80% นะครับเฮ้ย 60% ละกูไอตัวเล็กๆพระราชานะเป็นพระราชานะครับที่มันแบบใส่มงกุฎอยู่นั่นแหละนั่นแหละเขาเอาเต็มอกเลยฮะหอกทิ่มมาได้นี่ไงเนี่ยพระราชาตัวเล็กๆเนี่ยไปมงกุฎเรียบร้อยแล้วตายไปแล้วนะเอ้ยมันแทงแต่ผมไว้เนี่ยไอ้เนี่ยแทงฉลาดมากไอ้ตัวเนี้ยผมเข้าไปหามันไม่ได้เลยฟันมันคืนมั่งผมต้องเล็งมันนะเนี่ยไอ้ตัวอันตรายไปนะแทงผม3ดอกแล้วมั้งเนี่ยเก็บที่หมายเลยไม่ได้แทงเบาๆด้วยโอ้โหดูผมจะตายแล้วดูมันแม่นมากเลยนะตายไปผมว่ารอบนี้คงจะฝ่ายากทหารเก่งๆเยอะมีพวกหมวกสีดำด้วย
เป็นแบบว่าเป็นแม่ทัพในเมืองนะครับพวกนี้แล้วมาอยู่แนวหน้าด้วยก็เลยทำให้เราสู้ยากดีเคลียร์กันหมดแล้วใช่ไหมลุยเลยทีนี้ลุยเลยขอแค่ลูกน้องเราขึ้นบันไดมาให้ครบทุกคนเท่านั้นแหละเพราะว่าเมื่อกี้มันสู้แบบต้องให้เขาลุมอ่ะต้องยอมให้มันลุมเมื่อกี้ตอนนี้ผมไม่เหลือเลือดแล้วผมก็ประมาทไม่ได้ถ้าผมตายทุกอย่างก็จบนะครับประมาทไม่ได้นะผมลืมบอกมีมอดสปาร์ต้าด้วยจริงเหรอมอดสปาร์ต้าเลยเหรอไอ้เจ๋งว่ะต้องจัดแล้วแบบนี้หัวขาดจัดไปบูเลยครับผมว่าหมดไวกิ้งเนี่ยคล้ายคลึงที่สุดแล้วมันคล้ายคลึงกับเบนเดลอร์ที่สุดแล้วหมดเนี่ยที่ผมเล่นเนี่ยนะครับด้วยเรื่องของความสมจริงนะแล้วก็อื่นๆรู้สึกเหมือนเล่นเบนเดลอร์นะโดนจริงๆผมไม่ควรเสี่ยงแบบนี้นะเพราะว่าเลือดผมน้อยก็ต้องทำไม่งั้นเดี๋ยวแพ้เอาละทุกคนเดี๋ยวรวมเป็น1ยืนกันอยู่ตรงนี้ไม่ต้องรีบยืนต้านศัตรูไว้ก็พอละเออสวยมันต้องแบบนี้เออเห็นแล้วก็ไม่สนครับเห็นแล้วกูเดินหนีเลยถ้าเห็นกูแล้วโอเคเออโอ้แจ่มเลยครับอุ้ยโล่หายอุ้ยโล่แตกว่ะเฮ้ยได้ไงกันเนี่ยหาโล่ใหม่ก่อนได้อยู่สวยงามสวยงามโอ้โหไม่ได้เลยว่ะตีไม่เข้าตัวใหญ่เกินโอ้ศัตรูยังมีกันอยู่เยอะเลยนะครับเนี่ยผมว่าการบุกป้อมเนี่ยมันยังเร็วเกินไปสำหรับเรานะกองทัพเราเนี่ยถ้าตั้งใจเล่นตั้งใจฝ่าเอามันก็น่าจะได้อยู่ลำบากมากเลยตอนนี้ผมเล่นผมสดไม่ได้อะเลือดไม่เหลือแล้วอ่ะเลือดไม่เหลือก็สดไม่ได้นะสดไปตายฟรีเดี๋ยวตายเหมือนหมาเรียบร้อยผมระวังหอกมากเลยรอบไกลหอกพุ่งเข้ามาทางไหนก็ไม่รู้โดนหอกนี่ตายนะโดนหอกถึงตายนะครับอันตรายแล้วว่ะ
คลียร์กันเสร็จยังวะเนี่ยเร็วๆ70คนตอนนี้กำลังเสริมกำลังมาเว้ยไม่ต้องรีบเลยกำลังเสริมกำลังมาโอเครอกำลังเสริมอย่างเดียวก็พอแล้วตอนนี้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นครับมันชนะได้ครับตึกนี้เราจะไปปิดฉากที่เมืองโจวิกนะครับที่โจวิกเนี่ยมันยึดของเราไปแล้วอ่ะเราจะไปปิดฉากที่เมืองนั้นเหลือแค่เมืองสุดท้ายแล้วตอนเนี้ยก็ตั้งหลักจากเมืองนี้ได้ไปกันเลยทำไมกองพลังมันยังเยอะกว่าเราอยู่เลยวะเนี่ยมันล้นออกมามันล้นออกมาแบบล้นออกมาเรื่อยๆเลยอ่ะผมจะไปเคลียร์ไอ้ตัวนี้ก่อนแล้วกันลูกน้องผมมันกระจายกันไปมากเกินแล้วสั่งลุยสั่งลุยได้เลยสั่งโถม65ปะทะ47ผมว่าทหารเราก็น่าจะอยู่60เราราว60เหมือนเดิมน่าจะไม่มีใครตายครับมันทหารเรามันคุณภาพทหารชุดสุดท้ายของพวกมันส่วนมากจะเป็นพลซุ่มยิงที่ไม่สามารถที่จะเข้ามาในกองแรกได้เข้ามาในแนวหน้าได้นะมันจะเป็นพวกพลซุ่มยิงซะส่วนใหญ่เหลือน้อยแล้วบู๊ไม่ได้แล้วผมอ่ะผมบู๊ไม่ได้แล้วคิดิคอลครับผมคิดิคอลดาเมจ50คนแรงมีฆ่าลูกน้องผมอ่ะหัวขาดโป๊ะเขาโอ้โหถึกไอ้นี่ถึกเออฮ่าฮ่ดอกสุดท้ายเลยเป็นไงแต่งได้โอ้แต่ฝ่าเข้ามาแบบยากมากเลยอะเฮ้ยยังไม่จบมาสู้ข้างในด้วยวะเนี่ยไม่เคยเข้ามาสู้ในวังเลยคืออะไรวะเนี่ยเควินสุดยอดไปเลยดีทำได้ดีมากดีเราชนะโอ้โหเลยเพียบครับเฉลยเพียบเป็นไงทหารผมอัปเกรดเป็นไงนี่ของจริงสุดๆเลยทหารพวกนี้ Warrior อัปเกรดไปโอเคเยี่ยมครับตอนนี้ก็เหลือแค่เมืองเดียวแล้วนะครับ
เมืองเดียวที่เหลือนั้นคือเมืองโจวิกเมืองนี้นะครับเมืองนี้เนี่ยผมเพิ่งยึดไปแล้วมันก็มายึดของเรามันแสบมากพวกเนี้ยยึดเมืองของผมเฉยเลยแล้วกี่คนเนี่ยโอ้โหโอ้โหประมาณ200คนครับผมไม่เท่าไหร่นี่ว่าลุยอ๋อทหารเราตายไปแค่30บุกเลยนะครับการบุกเมืองเราจะเสียทหารฟรีแต่ว่าหลังจากบุกได้แล้วเนี่ยก็เป็นทีของเราแล้วนะครับมันเป็นการเสียทหารเพื่อเปิดทางถ้าเราไม่สร้างที่กำบังนะจะเสียทหารฟรีเยอะตรงก็ไปครับตรงก็ไปเดี๋ยวนะรวมๆแล้วทหารเราน้อยกว่าเขาหรอวะเนี่ยทำไมเขามี80เรามี70แสดงว่าทหารเราน้อยกว่านะครับประมาทไม่ได้เลยบังไว้ก่อนบังไว้เออมายิงเข้าไปเลยน่าจะขึ้นบันไดนี่หรือมั้งเนี่ยบันไดสองบันไดเนี่ยนะครับบุกเข้าไปต้องสุขุมซะหน่อยนะใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆเข้าไว้อุ้ยโดนโดนโดนไปหนึ่งก้อนหินครับจะฝ่าขึ้นไปยังไงวะเนี่ยคมหอกนะฝ่าคมหอกเปิดทางดอกนี้10ดาเมจโอเคโอ้หัวขาดเอ้ยเอ้ยฮ่า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 มันต้องอย่างนี้สิเดลอร์ดออฟเดอะลิงยังเล่นอยู่ครับนะยังไม่ปิดโปรเจกต์ครับกระโดดครับผมไม่ตายผมไม่ตายสองดอกก็เกินพอแล้วนะถึกอะไรขนาดนั้นนะคนนี้มันถึกมากมันถึกมากมันก็ต้องถึกมากหัวหาดครับหาดไปปลาเข้าไปแบบนี้มันแย่เลยแบบนี้มันแย่มันแย่มันแย่แบบนี้มันแย่เลย FC โอ้ขอบคุณมากครับ FC โดเน็ตมา20บาทนะครับสุดยอดไปเลยใครวะนะใครโดเน็ตมาโอ้ไปเขียนชื่อไปเอาไปเข้าหัว130ดาเมจอูแรงมากเลยอ่ะปลาหอกเข้าหัว130ดาเมจอ่ะครับเฮ้ยแรงเกินแต่ผมลงไม่ได้แล้วผมติดแล้วเนี่ยประตูตายไปเยอะพอสมควรแล้วครับ100คนละตายไป100คนละคือในป้อมเนี่ยผมว่ามันไม่น่าจะเกิน250คนนะไม่รู้เหมือนกันต้องลองดูอีกทีติดลงไม่ได้แล้วลงไม่ได้จริงๆครับต้องรอลูกน้องจัดการให้ผมไม่อยากจะช่วยนะช่วยไม่ได้ติดอ
โอ้แรงเกินเออเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ปลาหอกเลือดไม่เหลือแล้วหันหลังให้แป๊บเดียวปลาหอกใส่กูอย่างนี้เฮ้ยมันได้นี่มากเลยว่ะเมื่อกี้ผมนึกว่ามันจะโฟกัสไอ้พวกที่อยู่กลุ่มนั้นแต่มันหันใส่ผมอย่างเดียวเลยโอ้โหผมตายเลยว่าเอ้ยเรียบร้อยถอยทับครับแบบนี้ถอยทับกันก่อนโอ้ศัตรูตายไป140นะครับก็รวมๆแล้วดูแล้วเนี่ยศัตรูเหลือแค่ร้อยกว่าคนเองอ่ะผมจะทำการสร้างกำแพงแล้วกันสร้างไอ้กำบังที่กำบังมันจะได้ไม่เจ็บเออบุกเข้าไปเลยโอเคเนี่ยเราตายแค่5คนเพราะเรามีที่กำบังนะครับถ้าเราไม่มีที่กำบังเนี่ยเราจะตาย30คนนะศัตรูมีแค่ร้อยกว่าคนเองลุยเลยรอบนี้มีดงกล้วยด้วยใช่ครับมันมีดงกล้วยด้วยนะครับมีดงกล้วยเหรอใช่เหรอผมก็ไม่เคยเห็นนะหรือว่าผมเคยเห็นแล้ววะมันก็น่าจะมีแหละมีทุกอย่างนะครับกล้วยบานาน่าเอาละไปพี่ครับลองเข้าไปที่ฟาร์มแลนด์หน่อยครับเข้าไปทำอะไรอ่ะมาดีฟาร์มแลนด์เหรอเหมือนว่ามันจะเป็นที่ซื้อไม้เลยป่ะหรือว่าคนละอันเอ้ยเจ็บเว้ยมายิงมาเลยฝาเข้าไปฝั่งซ้ายฝายากฝั่งขวาฝาง่ายฝาฝั่งขวาดีกว่าทั้งนั้นเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมฝาฝั่งขวาก่อนเคลียร์ให้หมดนะครับแล้วก็กลับมาฝั่งซ้ายแต่ฝั่งซ้ายจะขึ้นไม่ได้นะแต่มันเหลือคนไม่เยอะแล้วไงผมว่าก็น่าจะได้นะมันรู้ว่ะเฮ้ยมาจะเคลียร์ให้หมดจะเคลียร์ให้หมดหัวขาดปั้นหัวขาดหมดเลยโหดเกินพวกไม่มีเกาะนี่ทำอะไรผมไม่ได้นะครับโอเคดอกนี้โคตรแรง18ดาเมจอ่ะมันปาได้ไงวะเนี่ยมันปาแรงเกินนะ18ดาเมจเข้าหัวป่าววะชุดผมเนี่ยว่าจะไม่มีใครทำได้เกิน20ดาเมจผมโดนโคตรแรงตอกบัตรผ่านด้วยดาบ1เล่มครับตอกบัตรผ่านครับใครจะผ่านไปนี่ต้องได้รับบาดเจ็บนะฮะไม่เจ็บก็ตายเอางี้เลยนะเอางี้เลยไปต่อบัตรพาครับเออจัดแต่กำลังให้ลูกน้องครับหมดแล้วมั้งเนี่ยกูยังมีเยอะเลยวะมันออกมาจากโอ้ฟันจนล้มแทงซ้ำไม่ตายด้วยดีอ
จะตายแล้วด้วยไม่ได้นะมาตายอยู่ตรงนี้ไม่ได้นะครับ เฮ้ยเดินขึ้นไม่ได้วะเอ้ยอะไรกันเดินขึ้นไม่ได้หมดแล้วมาไม่ทันครับมาไม่ทันเออนี่ไงค่ายพวกมันออกมาจากตรงเนี้ยจุดสปาวชุบโป๊ะเขาให้ทีเดียวเบาๆทีเดียวเบาๆทีเดียวเบาๆเข้าไปที่มาแล้วน้องปิดฉากกันเถอะสงครามนี้จบกันได้แล้วโอ้โหตัวสุดท้ายครับเออโจวิกเรียบร้อยกลายเป็นของเราครับนี่คือเมืองสุดท้ายนะครับที่เราจะเข้ามาบุกยึดนะครับเพราะว่าถ้าได้เมืองนี้แล้วก็ไร้ซึ่งศัตรูนะครับไม่มีศัตรูอีกต่อไปแล้วต้องบอกเลยว่าโปรเจกต์นี้ค่อนข้างที่จะดำเนินกันมาค่อนข้างนานนะนานมากเลยเล่นกว่าจะจบได้ก็โอ้โหกินเวลาไปหลายพาร์ทนะครับผมเกือบ20นะโอเคโอ้เขตนอร์ทัมเบียตกเป็นของเราแล้วเริ่มแรกเนี่ยเราเริ่มจากแอดเคาท์ใช่ไหมเรายึดอาณาจักรแอดเคาท์นะครับแถบนี้หมดเลยจากนั้นเราก็ยึดอันบานแถบนี้นะจากนั้นเราก็ไปยึดนอร์ทัมเบียนะครับผมโอ้โหสำหรับซีซั่นนี้ก็ยึดไปตั้ง3อาณาจักรนะครับจริงๆมันมีเยอะมากนะมันเล่นได้ยาวๆเล่นโปรเจกต์เนี้ยเล่นไปเป็น100พาร์ทก็ยังไม่จบนะผมบอกเลยนะครับมันเล่นได้ยาวจริงแต่ว่าก็ต้องลากันไปเพียงเท่านี้แหละนะไปยังไงก็ฝากกดไลค์กดถูกใจกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่แบบว่าเข้ามารับชมแล้วก็ติดตามโปรเจกต์นี้นะแบบนี้มันแย่แบบนี้มันแย่มันแย่แบบนี้มันแย่ต้องฉลองแล้วแอดต้องฉลองแล้วอู้ทองฐานนี่เองที่โดเนทมาขอบคุณมากครับโหวันนี้สนับสนุนกันมา2ครั้งแล้วนะวันนี้นะเออขอบคุณมากครับผมนะก็เดี๋ยวไว้เจอกันในโปรเจกต์หน้าแล้วกันครับทุกคน